สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกันใหม่ในรอบที่3ครับรอบที่3คือวันนี้3รอบนะคู่นี้ยังคงเป็นรอบ16คนสุดท้ายนะฮะเป็นการพบกันระหว่างคนนี้ครับแจ็ค789ครับหรือแจ็คสารบุรีครับเดชวัฒน์ภูมิแจ้งครับพบกับดาวรุ่งครับจากเมืองปากน้ำโพครับโฟนนครสวรรค์ยานวรุษเพื่อก่อนชมพูได้ไหมเดชาวัตรแดงจะไปบังหรือเปล่าไม่บังนะดูครับวันนี้ที่มาละเอียดละเอียดตั้งแต่ไม้แรกเลยเดชาวัฒน์พุ่มแจ้งชมพูหลุมกลางครับเล่นได้ไหมมีแดงหลุมกลางแล้วต่อชมพูได้ฮะแดงลูกคู่ฮะเราแล้วไงตอนนี้จะตบแล้วจะเปิดทีละนิดทีละหน่อยละได้กระแดงจะพูไปเรื่อยๆขอบคุณมากครับคุณโสภินีตอบให้เราแล้วใช่ครับคอร์ดหวานไปหมดแล้วเหลือน้องโฟนคนเดียวจะกู้หน้าคืนมาใช่ไหมฮะเจอกับแจ็คสระบุรีกลัวจะเหนื่อยอ่ะเด็กมวยดาวรุ่งกลัวจะโดนสะกดอ่ะได้อยู่ครับได้แดงขวามือเปิดไปเปิดมามันก็จะเปิดเขาเรียกว่าเปิดให้เล่นเรื่อยฮะหลุมเปิดหลุมไปยิ่งตบยิ่งเปิดหลุมนี่ไงจะเดินหน้าขาวมาเล่นจะคูหรือจะมาเล่นดำฮะอ
เล่นดำนะฮะเตะสวยอีกโอ้เตะเปิดทางดำอีกไม้นี้ไปไกลแน่นอนฮะสิบเจ็ดแต้มไปแล้วฮะเล่นลูกข้างชิงขวาก่อนครับเล่นลูกขวาก่อนอย่าไปอย่าไปเดชาวัฒน์พุ่มแจ้งโอ้โหเลาะชิ่งเลยอ่ะหวามั่นใจมาเยอะเลยอ่ะแสดงว่ามีความสดก็เลาะชิ่งคู่นี้ครับคุณวรลบเชียร์มือรองครับมีโฟนก็นั่งอย่างสบายครับที่นั่งเจ็ดแปดเก้าทั้งใจเก้าอี้นั่งสบายครับตอนนี้เริ่มสบายแล้วตบดำแล้วต้องการอีกแดงเดียวนะฮะThank you.
แดงลงแต้มขาดนะฮะเปิดไปที่ลิงเตอร์เบียหน่อยมีโอกาสกับเซนจูรี่มีโอกาสโอ้โหโอ้ยเห็นไหมซ้ายมือสายหัวอย่างนี้ยังไงฮะจะบ่อยไหมต้องบ่อยแล้วล่ะต้องเรียกบ่อยมาใช้งานแล้วปิดด้วยเซนจูรี่ครับแล้วถ้าทำเกิน113แต้มนี่ลบทำเบรกสูงสุดทันทีเลยนะรายการนี้เบรกสูงสุดแค่113นะเอาละครับอุ้ยอุ้ยตกโทษตกโทษจะทำเบรกสูงสุดนะโอ้ถ้าตกโต๊ะหมดโต๊ะนี่ร้อยกว่าเลยนะอีก3ชุด51แต้มโอ้130 140นะโอ้ตกโต๊ะเลยเดชาวัฒน์โอ้เล่นเอาเดชาวัฒน์ตกโต๊ะเลยลุ้นไม่ลงตัวนี้ยังฮะดีไม่ลงไปกิ้งข้างล่างโอ้ดูโอ้ลีลาแน่นอนแต่มันก็น่าเสียดายอ่ะเพราะว่ามีโอกาสอ่ะมันยืนลอยๆหมดเงี้ยมีโอกาสทำเซนจูรี่เบรก140เลยนะ141ด้วยนะ140อ่ะเวฟ2ครับดูครับจะสู้หรือไม่สู้เดชวัฒน์เหมือนจะมั่นใจนะแบบนี้สู้แล้วเป็นยังไงครับไม่ลง
ตายสิครับอย่าลืมนะว่าโฟนนี้แม่นนะมีความมีลูกแม่นเป็นอาวุธหลักอาวุธหลักของเขาเลยแต่เกมนี้เป็นรองเดชวัตรเยอะฮะเคยคว้าแชมป์เยาวชนประเทศไทยนะ3 ปีที่แล้วรองแชมป์ใช่ไหมก็เคยเป็นรองแชมป์3 ปีที่แล้วยังไม่ถึงแชมป์เคยถึงแชมป์ปีหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะเป็นแชมป์ปีหนึ่งครับแม่นครับแม่นเช็ดขาวด้วยจะหลุดก็หลุดง่ายๆงั้นนะแม่นเลยตอนนี้เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเปิดเกมสู้นะไม่เปิดโอกาสให้กันกันเลยพอคนหลุดแล้วมันสามารถสู้ได้เลยได้ดำต่อครับดึงขาวมาไม่ดีจะเล่นแดงลูกสุดท้ายยาวๆเป็นไงเดชวัฒน์เมื่อก่อนนี้ดีมากเดี๋ยวนี้ดีอย่างนี้ต้องให้ชนะครับเดเอ้าเดชาวัฒน์สวัสดีครับคุณสุทธิศักดิ์
กหลุมมาลงอีกหลุมตกอีกฝั่งมาลงอีกฝั่งนะฮะโอ้โหงัดให้บ้านพังเลยโฟนใจครับเซฟขาวไม่รู้ใครเปิดหน้าแรกกันเลยเนี่ยเดชวัฒน์ชนะอีกจันมาได้นี่ก็บอกแล้วว่า 4-1 ก็ไม่ธรรมดาครับแสดงว่าเขาสดเหมือนกันนะจะล่อชิ่งหรือจะกันน่าจะกันนะฮะลูดไปเลยเหรอลูดเสาเลยเหรอนั้นอย่างนี้ลูดเสาแล้วฮะสมบูรณ์มาตั้งลำแล้วเลือกแดงฮะมีลูก3ลูกนะลูกด้านซ้ายน่าจะเล่นได้หรือเปล่าแดงที่ดื้อตรงกลางตรงจุดชมพู3ลูกฮะใช่คุณอิสิริราชพูดถูกครับขอบคุณมากครับคุณสมชายมีลูกไหนเนี่ยลูกคู่ใช่ไหมขวาใช่ไหมชมพูเล่นได้ไหมชมพูหลุมกลางนี่ถังลอยแล้วนะฮะถอยหลังนะเอาชมพูครับเลือกดำขออภัยครับน่าจะเห็นแดง3ลูกลูกบนนะโอ้ม้วนม้วนหางสิลูกม้วนเพื่ออะไรครับลูกไหนต่อหลุมยาวเกมเดินครับเกมแรกกันเกมเดินหรือน้ำเดินหลุมข้อลุย
ลุยสวยครับลูกนี้โอ้โหนิ่มจริงๆเดชาวัตรวันนี้ไม่มีประมาทเลยแม้แต่น้อยเบาไปนิดป่ะถ้าเบาไปนิดต้องเดินหน้าขาวไปนะฮะวันนี้โดนไปแล้วโดนไปตอนเช้าฮะเข้ามาโดนไปดอกนึงครับคุณเปรมผมชงหน่อยเรียกไอ้นั่นเลยอ่ะผมไม่ได้บอกนะว่าพี่ควายลูกนี้ดูครับดำแล้วจะเคลียร์กลุ่มยังไงกันนอนนิดๆนะได้ไหมขวามือโลกใกล้จริงๆนะดูครับเหลี่ยมใกล้ตาใกล้ตาครับอ่ะจบได้ครับลูกด้านหน้าแต่ระวังนะฮะจะไม่ลงระวังจะโดน คิดหนักก็จะสู้ไม่สู้เอาคิดได้แล้วสู้ตายเดียวกันตายกันดีกว่าครับผมบอกแล้วระวังจะกันตายแล้วไปเขานำเยอะด้วยไปเก็บแดงให้เขาเก็บดำอีกโอ้การที่จะปล้นเนี่ยมันยากเหลือเกินเก็บแดงเก็บดำนึกว่าดำเยอะมั้งนะคุณโฟนเขานำ27แต้มนะว่าจะสู้หรือว่าจะกันก่อนอ
ปล่อยให้ร้อยหลับไปเลยดีกว่าเออหลับไปข้างเลยดีกว่าคิดเยอะสู้ไม่ลงกลัวปนเดินไปกินน้ำก่อนกินข้าวก็ได้นะสั่งข้าวมาได้เลยไม่ได้แจ็คนะพวกเราเนี่ยสู้หรือจะอะไรดีวะกันดีกว่าไหมจิตวิทยาสูงใช่ครับเดชวัฒน์นี่เขารู้เขาจะเล่นอะไรเขารู้อยู่แล้วแต่มันต้องรายการสุดท้ายจริงจะไม่ได้ไทยต้องใช้จิตวิทยากันบ้างครับใช่ครับท็อป16คนนะต้องเป็นท็อป16คนถึงจะได้ยืนตัวปีหน้านะไม่ใช่เข้ารอบ16คนปีนี้ต้องเป็นท็อป16คนเท่านั้นฮะท็อป10อันดับ16อันดับประเทศไทยอ่ะจะได้เป็นตัวยืนในปีหน้าธรรมดาเล่นเพื่อชัยชนะครับเขาก็ต้องงัดกลยุทธ์มาเล่นเขารู้ว่าน้องเขาแพ้ทางยังไงอย่างเงี้ยรู้เขารู้เราอะมีชัยไปกว่าครึ่งอีกคนมีความแม่นเป็นอาวุธชอบเกมเร็วก็ดึงช้าซะข้าวกล่องหมดยังคุณโอ้ถ้าตราบใดที่ไม่มีคุณเปรมอะข้าวกล่องเหลือฮะแต่ก่อนโฟนในเกมแทบไม่มีเดี๋ยวนี้ยังมีเกมบ้างนะแต่ก่อนนี้แม่นอย่างเดียวแต่ตอนนี ียังดีนะเนี่ยนุกคอนหวันตกรอบไปแล้วฮะเมื่อวานตอนนี้คอนหวันเหลือคนเดียวฮะริวคอนหวันก็ตกรอบนุกคอนหวันก็ตกรอบเหลือโฟนคอนหวันเนี่ยฮะไม่รู้ให้ลูกพี่ให้พี่รอหรือเปล่าชาวัดไม่เป็นมวยบู๊ไปเลยพี่ต๋องแข่งหลังจากคู่นี้ห้าโมงครึ่ง
้องดูครับโฟนเอาตัวรอดได้ไหมโดนใส่เกมเข้าไปอย่างเงี้ยไฟกำลังจะพ่นนะเหลือดำลูกสุดท้ายแล้วกำลังจะพ่นครับกำลังจะพ่นนัดสระบุรีครับเพราะนัดสระบุรีต้องการลูกเดียวแต้มจะขาดแต่โดนไฟครับเรียบร้อยครับเฟรมแรกครับไฟนครนายกนำไปแล้วครับนำนัดสระบุรีครับโอ้นัดน่าจะได้เฟรมแรกกักกันไหมดำน้ำเงินกับชมพูต้องไปเล่นเขียวหรือเปล่าต้องแข่ง5:30 นะอย่าลืมนะฮะ5:30ต่อเขียวมาตั้งบังอีกบังไหมไม่บังฮะหนักดีมีโอกาสพ้นแล้วยังไม่มีใครทำแม็กซิมัมเบรกนะฮะโฟนมีโอกาสพ้นแล้วนะนี่แล้วยังไงสวยครับเลือกได้ไหมไปได้ไหมไปเล่นเหลืองหลุมกลางได้ไหมไม่ได้ต้องวางไว้อย่างนั้นนะวางน้ำเงินเบียดไปซะวางมือได้ไหมเอาแล้ว
เอาแล้วไงมีโอกาสแล้วครับอยู่ที่เขียวลูกนี้ฮะตั้งเล่นน้ำตาลยังไงหยอดก็ยากวนออกแรงวนนะหยอดได้ไหมเดี๋ยวจะออกแรงวนโอ้โหสวยครับสวยครับโฟนน้ำหนักเอาแล้วแค่ชมพูครับต้องการแค่ชมพูจะได้เฟรมนี้ครับชมพูลูกเดียวครับถือว่าป้นสวยนะไม้นี้เสมอแล้วครับ1ต่อ1เฟรมครับโอ้โหโฟนคอนหวันทำได้สุดยอดครับ
เกมที่3ครับที่เกรงไปเองน่าจะเป็นเดชาวัตรแล้วล่ะตอนนี้แดงกลางกับหลุมบนซ้ายรองรับอยู ลูกซ้ายนี่ได้ดำนะกลางรองรับอยู่นะวางมือย่างหน่อยได้ลูกกลางนะครับ
กันดีจริงครับวันนี้โฟนมาดีครับครบเครื่องนี่จะอะไรเช็ดกันนอนเหรอฮะอ๋อเซฟครับกันมีแดงหลุดไปลูกหนึ่งคงไม่กล้าเสี่ยงแล้วครับโฟนกระดูกดีขึ้นเยอะเลยโฟนนี้มีเกมมีชมไม่ได้ฮะเป็นเรื่องปกติครับนักกีฬาโดนผมชมไปแล้วเรียบร้อยไม่มีครับเล่นอาชีพไม่มีเวลามาเล่นในไทยครับบินไปบินมาก็ไม่ไหวนะปีหน้าไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะเราได้สิทธิ์3ปีเราจัดมา3ปีแล้วปีหน้าไม่รู้จะเอาอีกหรือเปล่าจะขอสิทธิ์จากเวิร์ลสนุกเกอร์โลกได้หรือเปล่าเอาเลยมาจะสวยฮะได้ทั้งหลุมกลาง
เน้นทุกดอกครับเหมือนเดชวัตเด็กเขามันมีมือไม่ดื่มน้ำชาเลยฮะดื่มแล้วไม่ใช่คนสุภาพดื่มแล้วไม่ใช่น้ำแข็งดื่มแล้วเหมือนน้ำมันสกิดเลยเปล่าสกิดกลุ่มอยู่ที่ลูกนี้ฮะจริงหรือเปล่าคุณขาวดำอ๋อกับข้าวไปส่งอาหารที่สมาคมสั่งหรือไงฮะอยู่หน้างานนำ15แต้มเข้ามาดูได้ครับดูฟรีครับได้เลยครับโต๊ะ1โต๊ะ2โต๊ะ1อยู่ข้างบนโต๊ะ2อยู่ข้างล่างเตะน้ำเงินยังดีครับที่ขาวมายืนอย่างนี้ปล่อยได้ไหม
เข้ามาได้เลยครับชมฟรีครับเดินเข้ามาได้เลยครับโอ้มีฟุกด้วยเอาแล้วไงเลือกเอาเลยครับคุณขาวดำดูข้างล่างหรือดูข้างบนข้างล่างกับโต๊ะ2แจ็คซาบรีเจอกับโฟนนครสวรรค์ข้างบนก็โต๊ะ1ครับไฟนครนายกเจอกับนัดสระบุรีนัดอะคาเดมี่อาจารย์ลงแข่งตอนเย็นครับเจอต๋องสิทธิ์ชอยโอ้โหลงแล้วได้ดำเลยแต่ไม่ลงไม่เป็นไรนะไม่น่าจะเสียหายแบ่งครึ่งแล้วนี่ครับจิ้มครับจิ้มเอาช็อกแตกไว้ไหมน้ำลายแตกไว้ไหมสวยครับทำลูกนี้ตั้งลำได้ยามไม่ให้เข้าใช่ไหมต้องทำอะไรผิดแน่เลยยามไม่ให้เข้าเดี๋ยวจะวัดจะได้แดง3 จุดนี่ก็ขาดนะ
เลยแค่สองชุดก็ปนยากแล้วหมดทั้งเหลืองเอ้ยทั้งเขียวทั้งกูทั้งเงินติดหมดโต๊ะมี43ยังไม่ขาดนะทองแดงลูกนี้ลงดูอยู่ที่ศรีราชาครับดีครับตอนนี้ดูที่ไหนก็ได้ครับบนโลกใบนี้ตามใดที่ยังมีเน็ตนะบนโต๊ะมี35 55นำ11แต้ม3สนุกไม่ยอมด้วยมีไม่ยอมอีกสองหนึ่งครับเดชวัฒน์ขึ้นนำอีกครั้งหนึ่ง
ชมกันต่อในเฟรมที่4ครับได้มาหมื่นเติมเน็ตหมดเลยใช่ไหมคุณเครื่องจักรโฟนเมื่อก่อนไม่มีเกมนะตอนนี้มีเกมที่ดีแล้วโฟนส่วนคู่นัดสระบุรีครับตอนนี้เสมอกับไฟต์นครนายก 1-1 นะเหลืองจะเอาไหมเ
ุณอะไรบัววันใช่ไหมฮะบาลอนเหรอบาวันบัววันปะบอกโฟนเน้นๆหน่อยนะแต่ตอนนี้ผมดูแล้วแจ็คนี่เน้นมากกว่าดีด้วยนี่คิดจะปล่อยแล้วฮะวางแล้วฮะลงนี้ได้ชมพูเลยนะเสียงบ่อยเนี่ยดูให้ชัวร์โอ้โหนี่ปล่อยเหลืออะไรเนี่ยเห็นลูกที่วิ่งเนี่ยแหละลูกปล่อยนั่นแหละแล้วจะตบกับลูกนั้นล่ะฮะแดงซ้ายมือก็ยังได้มีดำรองรับตูดหน่อยกลัวโดนนะกลัวโดนเขียวหลุดง่ายก็โดนสิครับอย่างนี้แดงขวามือเนี่ยต่อดำหรือชมพูได้เลยโ
ได้ดำอยู่ครับได้หรือเปล่าโฟนจะกันยังไงงงวางมือได้ง่ายด้วยตบแรงกว่าเล่นลูกคู่เลยนะเรียบต้องได้พอดีนะหลุมยาวThank you.
ยากยากลงลูกง่ายๆไม่ลงเชื่อก็เป็น
คู่หนึ่งไฟท์กลับมานำ2ต่อ1เฟรมนะก็ต้องลองสุดเกมมันตึงนะตึงยังไงมันจริงๆลูกมั่วลูกต้องบอกว่าเกมมันตึงนะฮะไปวางสนุกคือแทงเขียวไปให้ขาวมันเลยไปเอาน้ำเงินวางบังหรือจะตบดำต้องดีครับดูดีครับแทงเขียวให้ขาวพอโล่มาได้ไหมหรือนี่จะเล่นชมพูหรือดำมั้งโชคช่วยโดนสนุกหรือเปล่าแดงหมด15แดงมีนำกัน31ต่อ17เกมมันตึงบอกแล้ว
เห็นเหลี่ยมตบนะอย่างงี้ก็ตบอยู่ก็ยังไม่เอาอีกคนให้แล้วอีกคนไม่เอาแข็งกันไปเองฮะกันจนแข็งไปเองดูดีสนุกหรือเปล่าเห็นก็เห็นนิดเดียวฮะเตะน้ำเงินหรือเปล่าเด้งมายังไงก็ยังเห็นสายจ่อตรงกลางหรือเปล่าไม่จ่อนะเห็นนะอย่างนี้ดำโอ้นี่จ่อเหลืองด้วยอ่ะได้ไหมโอ้โหจะเอาขาวไปแทนที่เขียวยากครับนี่ดับบนบนอิตานี่บนอิตานี่บนแล้วจะแทงปักขาวไว้ตรงนั้นไม่ได้ก็อย่าเอาเขียวออกมานะน้องผมแมนก็ป้นได้นะยังดียังมีน้ำตาลเซฟจะบอกเล่นรองเขาแม่นนะเขาพ้นได้เกาหัวเกาหัวเอาโฟนหันมาเล่นกันการแข่งระวังนะถ้าบีบไม่ดีนี่บีแจ็คเข้ามาได้นะเกมเขาใช้ได้เขาแน่นพอสมควรนะ
ได้สู้แล้วดูแล้วน่าจะสำคัญที่น้ำตาลนี่แหละลูกสำคัญอยู่ที่น้ำตาลเนี่ยใครได้ก็ชนะลบเหรอแต่ถ้าไม่ลงนี่ก็มีโอกาสนะท้าลบอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับเดชาวัตรแล้วน้องเขาขุดบ่อล่อปลาหรือเปล่าลงก็น็อกไม่เอาครับไม่เข้าทางน้องหรอกยังไงครับนี่ไปแทงใหม่ครับจะฟ้องใครไม่ได้ครับไปฟ้องอะไรครับจะไปฟ้องอะไรก็ได้ครับเสียสี่นะเราไปจ่อหลุมกลางหรือเปล่าถ้าจ่อนี่ถือว่าซวยเลยเลยไปเดชวัตรก็สู้อย่างนี้กักกักครับสู้ยากคือตบน้ำตาเนี่ยชนะเลยลงไปแต้มขาดชนะเลยแต้มขาดครับไอ้ดีนะไอ้ดีนะไปกระแทกขาเปลี่ยนได้นะหนาหนาไม่เป็นไรนะขึ้นท่านนำครับ3ต่อ1เฟรม
Thank you.
เกมตึงๆครับเฟรมนี้ยังเหมือนเดิมส่วนในคู่ไฟนครนายกนำอยู่3-1นะฮะมีโอกาสได้สู้ละจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าเหลืองนะแต่ก็ยากโฟนเพราะว่าต้องเล่นแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินต้องหลุมกลางอย่างเดียวเพราะว่าชมพูดำเนี่ยเล่นยากมากครับอย่างนี้ต้องตั้งด้วยเหลืองก่อนเข้าเบรกก็ยากด้วยแล้วต้องลากมากินชมพูน้ำเงินอย่างเดียวหรือไม่ก็ต้องไปสีด้านล่างไม่มีแต้มใหญ่แล้วทำให้ยากเอ้าแล้วไปตรงๆอีกเอาไหมยาวๆยาวหรือจะเอาเขียวยังไงคือต้องวัดแล้วฮะตบแดงยังไงต้องไปหาน้ำเงินอยู่ดีโดนสะกิดยังไงยากขึ้นไปอีกเช็ดหลุมกลางก็ต้องวนแตก2ลูกนี่ออกมาเผื่อป้นได้ขาวหลุมเงินแล้วเป็นไงเก็บแดงไปลูกนี่มันเป็นผลดีต่อเดชาวัฒน์นะฮะเขาป้นไม่ได้เห็นลูกเดียวหรือเปล่า
เอเลี่ยมตบหรือเปล่าฮะตอนนี้สีเนี่ยไปอยู่ข้างล่างหมดเลยว่าไงโอ้ก็ยังดีไม่เสียหายอ่ะเตะไปเก็บเดชวัฒน์ต้องเช็ดลูกนี้ไหมแล้วเอาขาไปไว้ข้างล่างลงมาก็ได้สีด้านล่างหรือไม่ก็วางสนุกหรือจะตบลูกนู้นหรือจะปาดหน้ายังไงฮะเอาแดงขึ้นมาก่อนไหมได้ทุกอย่างวันนี้เกมได้หมดยังไงโฟนเนี่ยต้องพยายามเอาแดงออกมาถ้าจะปลดดีนี่ที่ทำให้วะเดชวัฒน์มาวางปุริยาจะเล่นลูกไหนก็ยากครับจะการเก็บไปดูครับยังไงก็ต้องลากสีใหญ่มาก่อนนะไม่ชมพูก็ต้องเงินเอาขึ้นมาตั้งก่อนเพราะรองรับการเข้าเบรกเล่นเขียวมาเนี่ยคุณตบแดงมาคุณก็ต้องลากลงแมงลากอีกเนี่ยถ้ามันตรงมาก็ต้องลากขาแมงลากอีกมันไม่มีลูกที่จะต่อเบรกไงน้องเอ้ยมันต้องหาทางเก็บเอาชมพูขึ้นมาเพื่อต่อเบรกรองรับก็ยังดีหรืออะไรยังไงอย่างนี้ต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วก็ไปเล่นลูกน้อยน้ำเงินกับขาวก็ขึ้นมาไม่ได้แต้มก็ยิ่งเป็นรองใหญ่ตบลูกนี้จะเขี่ยดำออกมาถ้าเขี่ยดำออกมาก็ถือว่าดี
ยากกว่าละหาทางวางสนุกดีกว่ายังมีโอกาสกว่าอย่าไปเก็บสีได้สีหนึ่งนะลอยไว้หวังป้นนี่เรียกวางใช่ไหมแถมเก็บชมพูให้เขาด้วยเออที่ประสบการณ์สอนเราได้โชว์ครับจะสู้ต้องลงด้วยนะยังกักๆนี่ถ้าลงนี่เดชวัฒน์ชนะเลยโอ้ถึงชนะเลยฮะลงลูกนี้ถึงชนะเลยThank you.
านขาดแล้วนะฮะบนโต๊ะมี27แต้มขาด2สนุกลงขาด3สนุกเอาแค่ลงครับตัวเอียงเลยมีบิดนะฮะคือน้ำเงินนะไม่บิดหรอกแต่ตัวบิดอ้าวสนุกตัวเองขาวนี่คือการเก็บเขียวใช่ไหมฮะเดชาวัฒน์นี่คือการเก็บเขียวการเขียวไม่ใช่ตบเขียวนะอยากจะยอมเลยอย่างที่ต้องยอมได้เลยยอมยอมมากขาวเป็นอันว่าเดชวัฒน์ปุ๊บแจ้งครับเอาชนะไป4ต่อ1เฟรมครับผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายครับโอ้โหสู้กันหรือว่าเจอวิชารุ่นพี่ไปต้องยอมเลยครับเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวมีคู่สุดท้าย
สวัสดีค่ะเมื่อคุณใช้บริการของออมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่ไอพีขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณขอบคุณค่ะสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารออมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคผ่านการพัฒนาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมภายใต้การกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีและการดูแลชุมชนโดยรอบเพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วนอย่างสมดุลก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เลยด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความอเมซิ่งของเมืองไทยได้ไปต่อสวัสดีค่ะเมื่อคุณใช้บริการของออมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่ไอพีขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณขอบคุณค่ะสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารออมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคผ่านการพัฒนาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมภายใต้การกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีและการดูแลชุมชนโดยรอบเพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วนอย่างสมดุลก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เลยด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความอเมซิ่งของเมืองไทยได้ไปต่อสวัสดีค่ะเมื่อคุณใช้บริการของออมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่ไอพีขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณขอบคุณค่ะสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารออมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคผ่านการพัฒนาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมภายใต้การกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีและการดูแลชุมชนโดยรอบเพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วนอย่างสมดุลก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เลยด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความอเมซิ่งของเมืองไทยได้ไปต่อสวัสดีค่ะเมื่อคุณใช้บริการของออมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่ไอพีขอบคุณ
คุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณครับสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารออมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคผ่านการพัฒนาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมภายใต้การกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีและการดูแลชุมชนโดยรอบเพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วนอย่างสมดุลก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เหลือด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่พึงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อสวัสดีค่ะเมื่อคุณใช้บริการของออมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นเขาอยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่ไทยขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารออมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคผ่านการพัฒนาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมภายใต้การกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีและการดูแลชุมชนโดยรอบเพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วนอย่างสมดุล